คนหลายคนเข้าถึงความสุขที่เกิดจากจิตสงบนะกลับไปบ้านแล้วไปทำต่อเนาะแต่ก็ยังไม่ใช่ของแท้ของจริงเนาะอย่าไปติดตรงนี้ในโรคภัยทั้งหลายที่มันอยู่กับร่างกายของเราเนี่ยนะเราต้องตั้งจิตให้เป็นสัมมานะสัมมาทิฏฐินะมันอยู่ได้ต่างคนต่างอยู่แล้วก็มาอาศัยร่างนี้อยู่เชื้อโรคก็มาอาศัยร่างนี้อยู่เราก็อยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่เบียดเบียนกันนะเราอย่าไปคิดกำจัดเขาต่างคนต่างอยู่เราก็จะอยู่กันได้เนาะเวลาหมดแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นนะค่อยๆลืมตาขึ้นขณะนี้ทุกคนมีบุญนะบุญตัวนี้ใหญ่กว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานเป็นบุญที่เกิดจากการภาวนาจิตเนาะเพราะฉะนั้นขอทุกคนจงน้อมใจคล้อยตามผู้บรรยายจะพูดว่าด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญเพียรมานี้ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันเลยขออุทิศให้กับญาติธรรมของให้กับญาติที่มีชีวิตอยู่ที่ล่วงลับไปแล้วของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้สรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้มีความเห็นถูกมีดวงตาเห็นธรรมนำพาชีวิตไปสู่อนาคตอันใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุจบค่ะก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรนะคะและลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณธีรพลเปาจีนและคุณระวีวันคงเจริญนะคะเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะและพร้อมกันนี้นะคะขอมอบเงินบริจาคเป็นการบูชาคุณท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นถึง 79,900 บาทค่ะซึ่งเงินจำนวนนี้นะคะได้มาจากตู้บริจาคที่ทางชมรมกัลยาณธรรมได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านได้มอบแด่อาจารย์ดร.สนองวรอุไรนะคะซึ่งเงินจำนวนนี้นะคะได้นับถึงเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมานี่เองนะคะหมายความว่าวันนี้นะคะทุกคนทุกท่านนะคะยังคงมีโอกาสที่จะร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรได้อีกนะคะโดยการใส่ตู้ที่เราเตรียมไว้ให้ค่ะด้วยเงินจำนวนนี้ผู้บรรยายขอมอบให้กับชมรมกัลยาณธรรมเพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมตลอดไปขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาดังๆสาธุเอาละเจริญเจริญนะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอเชิญทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรที่ให้ความเมตตาต่อพวกเราเสมอมาโดยการกราบพร้อมๆกันหนึ่งครั้งค่ะกราบเจริญในธรรมทุกคนนะ